ต้อนรับกลับสู่ช่วง3ของรายการตีของร้องข่าวนะครับช่วงนี้จะมาดูภารกิจของพี่ๆฮีโร่กันบ้างครับมาเริ่มกันที่พี่ฮีโร่สถานีดับเพลิงลาดพร้าวในการระงับเหตุเพลิงไหม้ครับพี่ฮีโร่ดับเพลิงลาดพร้าวนะฮะเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนนะครับซอยลาดพร้าว41แยก17นะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันแถวบ้านผมนี่ใช่ป่ะโอ้นะความเสียหายค่อนข้างน่ากลัวนะคือกำลังคิดว่าเดี๋ยวนะเพลิงไหม้ลาดพร้าวลาดพร้าว41แยก17 41แยก17มันเลยภาวนาไปเกือบถึงโชคชัย4ค่ะนะครับบ้านเลขที่58ทับ7นะครับลาดพร้าว41แยก7แขวงจันทร์เกษมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นบ้านไม้2ชั้นต้นเพลิงเกิดชั้นบนเพลิงลุกไหม้เสียหายหมดทั้งหลังพื้นที่เพลิงไหม้30ตารางเมตรนะครับรถดับเพลิงใช้น้ำทำการดับเพลิงไม่ให้ลุกลามนะครับค่ะเคราะห์ดีไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีใครเสียชีวิตนะครับคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่ปลั๊กไฟติดผนังพื้นที่รับผิดชอบของพี่ๆสถานีดับเพลิงลาดพร้าวนะครับค่ะนะฮะโอ้โหเนาะคือภาพค่อนข้างน่ากลัวนะคะไฟเนี่ยโหมกระหน่ำเลยลาดพร้าว41ใกล้วัดลาดพร้าวไม่แน่ใจในเส้นนั้นแหละแถวๆจันทร์เกษมหรือเปล่าหรือว่าแขวงจันทร์เกษมเลยตรงภาวนาไปนิดหนึ่งนะครับโอ้โหทีมงานบอกว่าใช่เลยซอยภาวนาภาวนาใช่ไหมค่ะไปทำอะไรแถวนั้นถึงทราบคะว่าบ้านผมครับพี่บ้านผมอะไรนะบ้านผมตรงนั้นอ๋อไม่ไม่ข้างนอกอ่ะนัชชุบก็อยู่ย่านลาดพร้าวเหมือนกันอ๋อแล้วไปตกใจก็จะมีมีรัชดาลาดพร้าวภาวนาโชคชัย4วังหินอันนี้จะเป็นย่านที่อยู่ใกล้ๆกันครับอ๋ออย่างนี้นี่เองไม่ได้ไปไหนครับเพราะว่าทีมงานเราจะค่อนข้างเชี่ยวชาญเส้นซอยเสือใหญ่รัชดาอันนั้นก็จะเป็นเส้นของจันทร์เกษมมันสามารถจะไปทะลุได้ที่บริเวณของเส้นเสนาก็ได้เหมือนกันเส้นมอเตอร์เซ็ตบ้านอยู่แถวนั้นกันจะผ่านแถวนั้นอยู่แล้วมันจะแถวนั้นจะมีทางลัดคือถ้าใครอยู่ลาดพร้าวจะรู้ว่าเส้นลาดพร้าวติดมากก็จะอาศัยว่าลัดเข้าจันทร์เกษมลัดเข้ารัชดาแล้วก็จะไปโผล่ตรงวังหินลาดพร้าววัดลาดพร้าวอะไรอย่างเงี้ยสามารถสองคืนเก่าทางลัดแล้วถึงบ้านช้ากันกว่าเดิมฮะไม่ช้า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 ต่อกันนะคะไปแถวบ้านขุนเทียนกันบ้างคราวนี้เป็นไฟไหม้โรงงานค่ะคุณผู้ชมชื่อว่าโรงงานจงสถิตนะคะอยู่แถวๆเทียนทะเลแขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนค่ะลักษณะที่เกิดเหตุนะคะเขาบอกว่าเป็นถังกรองน้ำดีต้นเพลิงเนี่ยเกิดขึ้นภายในถังบำบัดน้ำเนี่ยแหละค่ะเพลิงเนี่ยลุกไหม้เสียหายภายในถังนะคะเสียหายไป1ถังถังใหญ่นะคะอย่างที่เราเห็นแต่ว่ายังโชคดีในความโชคร้ายก็คือไฟเนี่ยมันไม่ได้ไปส่งผลกระทบต่อตัวอาคารนะคะแล้วก็รถดับเพลิงของพี่ฮีโร่สถานีดับเพลิงบางขุนเทียนเนี่ยใช้น้ำทำการดับเพลิงจนสงบไม่มีใครเสียชีวิตและบาดเจ็บนะคะส่วนสาเหตุเบื้องต้นเขาบอกว่าเกิดจากการเชื่อมโลหะด้านบนของถังนี่แหละแบบประกายไฟอะไรแบบนี้นะคะค่ะไปต่อกันที่ดับเพลิงยานนาวาครับในการจับงูเหลือมพี่ฮีโร่สถานีดับเพลิงยานนาวาช่วยกันจับงูเหลือมความยาวประมาณ3เมตรตามที่มีการร้องขอทางสายด่วน199ที่บ้านเลขที่454ทับ30ซอยอยู่ดี11ถนนเจริญราษฎร์แขวงบางโคล่เขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานครครับต่อกันนะคะกับน้องเหลือมอีก1ตัวแถวๆยานนาวานะคะเข้าไปบ้านคนนะคะที่ซอยอยู่ดีคือแค่ชื่อซอยก็น่าไปอยู่แล้วนะคะงูเหลือมขนาด3เมตรนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันไม่น่าจะใช่ตัวนี้อย่างแน่นอนอ่ะโอ้โหที่เห็นคือไม่ใช่2ตัวนะคะนั่นคือ1ตัวเขาขดความยาวคลี่ออกมาเนี่ย3เมตรนะคะคลี่ดึงน้องออกมา3เมตรนะคะอย่างที่บอกไปเข้าบ้านคนนะคะพี่ฮีโร่จากสถานีดับเพลิงยานาวาพอได้รับคำขอร้องผ่านสายด่วน199เนี่ยก็ไปที่เกิดเหตุเลยเป็นร้านค้าของชำด้วยเนาะน้องอ่านข่าวพี่ไปเมื่อกี้น้องขอโทษจริงป่ะฮะเอาขอโทษพี่ก็นึกว่างูเหลือมธนบุรีอ่ะไม่เป็นไรเมื่อกี้มันมีงูเหลือมธนบุรีกับงูเหลือมยานาวาอันนี้ยานาวาอันนี้ถูกต้องแล้วที่เมื่อกี้ของพี่อ่านคือธนบุรีแต่พี่ข้ามเองพี่ขอโทษครับผมไม่เป็นไรค่ะพี่คือกำลังสับสนงูเหลือมอยู่เมื่อกี้เยอะเหลือเกินน้องงูนะครับค่ะอันนี้ถูกแล้วไปดับคลองดับคลองแล้วดับเพลิงย่อยบางพงพางอบรมระงับอัคคีภัยคุณผู้ชมครับรายการสดอาจจะมีอย่างนี้บ้างขออภัยด้วยใช่ค่ะนะครับพี่ฮีโร่ดับเพลิงย่อยบางพงพางร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยซ้อมแผนป้องกันแล้วก็ระงับอัคคีภัยให้กับชุมชนนะครับบริเวณใต้ทางพิเศษศรีรัตน์แขวงบางโคล่เขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานครเพื่อให้พี่น้องสามารถจะดูแลและช่วยเหลือตนเองได้จากเหตุเพลิงไหม้ในเบื้องต้นครับใช่แหละค่ะอ่ะมาปิดท้ายกันนะคะที่เหตุบรรเทาสาธารณภัยนะคะนี่เลยค่ะเมื่อวาน15กันยา15กอยเมื่อวานยุงไม่กัดค่ะเพราะกอย15กันยุงค่ะพรุ่งนี้เล่นแล้วเล่นอีกนะคะขออภัยด้วยค่ะปีนึงเล่นครั้งเดียวครับผมไม่เกินนี้แหละฮะมาดูเหตุอัคคีภัยกันก่อนเลยมีด้วยกัน4รายนะคะคุณผู้ชมไฟสงบก่อนรถดับเพลิงไปถึง1ราย
ไฟไหม้ยาและขยะ1รายไฟฟ้าลัดวงจร1รายจับงูไป110ตัวจับตัวเงินตัวทองไป7ตัวกำจัดรังต่อให้1รายกำจัดรังแตนให้2รายกำจัดรังผึ้งให้1รายช่วยน้องแมวไป4ช่วยน้องหมาไป1ช่วยสัตว์อื่นๆอีก4แล้วก็เคสอื่นๆนะคะเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่รถยนต์ตกข้างถนนอีก1พี่ฮีโร่ก็ช่วยทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆทุกภัยที่เกิดขึ้นขอบพระคุณค่ะครับและนี่เป็นเรื่องราวนะฮะสำหรับในเบรกที่3นะของรายการตีคล้องร้องข่าวพักสักครู่ช่วงหน้าเราจะมาดูนะครับเบรกสุดท้ายเป็นเรื่องของการยื่นรับทุนประกอบอาชีพที่เขตมินบุรีกันแล้วก็ไปดูสภาพการจราจรจากกล้อง CCTV ตอนนี้พักกันสักครู่เดียวครับค่ะ